ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องนิ้นวันนี้หลายพื้นที่ก็เป็นวันหยุดราชการอย่างที่เรารู้กันนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ช่วงเช้าตั้งแต่เช้ามืดเลยที่ในพื้นที่ตำบลปะลุกาสะเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสนะคะกลับมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่ 18:30 น.แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปปิดกั้นที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราไปฟังข้อสรุปกันสรุปสถานการณ์กันตอนนี้นะคะกับทางพี่ชัยยงค์นะคะหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้เดลี่นิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยยงค์อยู่ในสายแล้วครับค่ะพี่ชัยยงค์เมื่อเช้ามีเหตุความไม่สงบอีกแล้วพี่ชัยยงค์ช่วยสรุปสถานการณ์ให้หน่อยค่ะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วคะครับนะครับก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับว่าถ้าวันไหนมีเหตุการณ์สงบนะครับก็ไม่ใช่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อตอน 6 โมงเช้าของวันนี้นะครับก็คนร้ายหรือแนวร่วมจากขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN ก็ได้นำระเบิดแสวงเครื่องนะครับมาวางไว้บนถนนนะครับใกล้ๆกับทางเข้าบ้านกำนันและใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันนะครับที่ตำบลปะลุกาสะเมาะนะครับอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ทำให้เกิดระเบิดขึ้น1 ครั้งนะครับแต่ในขณะที่ระเบิดนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับเนื่องจากกองกำลังหรือว่ากำลังรักษาความสงบลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับได้เดินผ่านจากจุดนั้นไปก่อนแล้วนะครับก็เลยทำให้ระเบิดเวลาที่ตั้งเวลาไว้ให้ระเบิดตอน 6 โมงเช้าครับทำได้เพียงแต่ให้เกิดเสียงดังเสียงระเบิดนะครับให้รู้ว่ามีการก่อเหตุร้ายแต่ไม่ได้ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตตามความประสงค์ของขบวนการ BRN ครับงั้นแสดงว่าตอนนี้ที่ช่วงเช้าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยมีการปิดกั้นที่เกิดเหตุตอนนี้ก็คือเปิดให้สัญจรได้ปกติแล้วใช่ไหมคะครับเปิดให้สัญจรตามปกติได้แล้วครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือตำรวจโรงพักปะลุกาสะเมาะและก็เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดนะครับและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานวัตถุพยานทั้งหมดนะครับจากการประกอบระเบิดและก็ส่วนระเบิดต่างๆนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและก็ในการติดตามหากลุ่มคนร้ายนะครับจากหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานที่พบในพื้นที่ซึ่งอาจจะมี DNA ลายนิ้วมือของคนร้ายแฝงอยู่รวมทั้งมีการไล่กล้องบนถนนสายดังกล่าวนะครับในระยะทางประมาณ10 กิโลเมตรเพื่อที่จะหาหลักฐานว่าคนร้ายที่นำระเบิดมาวางนะครับเป็นใครบ้างซึ่งตรงนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดครับว่าจากการไล่กล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับได้หลักฐานอะไรที่พอจะสรุปว่าคนร้ายมีกี่คนและก็ลักษณะการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อวางระเบิดครั้งนี้ครับเป็นอย่างไรนะครับค่ะค่ะพี่ชัยยงค์คะความคืบหน้าของเหตุที่พบลูกระเบิดในพื้นที่ตำบลปาเซมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะพี่ชัยยงค์ช่วยวิเคราะห์ว่าระเบิดชนิดไหนแล้วก็มีอำนาจการทำลายรุนแรงแค่ไหนค่ะแล้วก็มีขั้นตอนในการเขาเรียกว่านำระเบิดไปทำลายเนี่ยค่ะจะต้องทำยังไงครับระเบิดที่พบในพื้นที่ปาเซมัสนะครับซึ่งถูกนำมาทิ้งไว้นะครับก็เป็นระเบิดมือครับเป็นระเบิดชนิดกว้างนะครับนะซึ่งยังไม่มีรายละเอียดว่าเป็น M26 หรือว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่จากรูปร่างเนี่ยครับที่เห็นนะครับก็รู้ว่าเป็นระเบิดมือชนิดกว้างที่มีกระเดื่องระเบิดนะครับสำหรับใช้กว้างเป้าหมายนะครับซึ่งระเบิดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น M26 หรือว่าจะเป็นน้อยหนาหรือว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับรัศมีในการทำลายล้างเนี่ยครับก็กว้างพอสมควรนะครับถ้าหากว่าสามารถกว้างไปสู่เป้าหมายแล้วนะครับอำนาจของการระเบิดเนี่ยครับก็จะทำให้กลุ่มคนที่อยู่ในเป้าหมายเนี่ยครับในระยะ10 เมตรเนี่ยครับในกลุ่ม10 เมตรเนี่ยครับจะต้องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับส่วนการที่นำระเบิดมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับวันนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่า คนร้ายเนี่ยครับต้องการอะไรก็สันนิษฐานได้สองรูปแบบครับหนึ่งก็คือนะครับพกระเบิดเพื่อที่จะไปคว้างเข้าใส่เป้าหมายและก็ในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเจอด่านนะครับด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาระเบิดทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนะครับนะไม่ก็อาจจะเป็นระเบิดของกลุ่มไม่ใช่คนร้ายนะครับเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนแต่เป็นกลุ่มของวัยรุ่นนะครับที่มีระเบิดเอาไว้นะครับใช้ในภารกิจของตัวเองแล้วก็เห็นว่ามีจุดตรวจนะครับก็เลยเอาระเบิดนั้นโยนทิ้งไว้ริมถนนก็เป็นได้ครับนะครับก็หลังจากมีการเก็บกู้ก็ไปใช้การระเบิดทิ้งนะครับคือทำลายทิ้งนะครับการทำลายทิ้งก็เป็นหน้าที่ของตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดนะครับที่จะนำไปทำลายทิ้งในจุดที่เขามีการกำหนดไว้แล้วครับค่ะค่ะพี่ชยงคะอีกนิดนึงนะคะพี่ชยงคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการข่มขู่ทางอ้อมไหมคะหรือว่ามีใครเอามาลืมไว้หรือเปล่าคะก็คิดว่าหนึ่งครับเป็นการข่มขู่ทางอ้อมสองเนี่ยครับเป็นการทิ้งไว้เพราะกลัวว่าข้างหน้าจะมีจุดตรวจหรือเจอจุดตรวจนะครับแล้วก็เลยโยนทิ้งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่การที่เราพบระเบิดมือครั้งนี้นะครับก็อาจจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่นะครับระวังป้องกันตัวมากขึ้นเพราะที่ผ่านมานะครับขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN หรือกองกำลังติดอาวุธนะครับจะใช้ระเบิดกว้างแบบไปบอมนะครับซึ่งผลิตเองแบบลักษณะระเบิดแสวงเครื่องนะครับแล้วก็ใช้กว้างเข้าไปในฐานปฏิบัติการหรือในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ซึ่งยืนเกาะกลุ่มอยู่นะครับส่วนระเบิดมือแบบนี้ครับเท่าที่พบนะครับนานๆครั้งครับถึงจะเจอว่ากองกำลังติดอาวุธของ BRN เนี่ยครับใช้ระเบิดมือแบบกว้างนะครับค่ะค่ะประเด็นต่อไปค่ะพี่เรื่องของคุณสุทินน้องนิ้นค่ะก็แฟนรายการนะคะเขาก็ฝากถามค่ะเรื่องคุณสุทินนะคะไอเรื่องกองทัพที่จะซื้อข้าวเก่าอะค่ะพี่ชยงเอาไปประกอบเลี้ยงพลกำลังทหารนะคะเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลหารายได้ทหารชายแดนใต้เนี่ยค่ะเขาจะกล้ากินข้าวเก่าถึง10ปีไหมคะพี่ชยงในวงน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยกันไหมคะพี่คือครับในวงน้ำชานะครับประเด็นข้าวเก่านะครับก็กลายเป็นประเด็นที่กลายเป็นเรื่องของ Top of the Town ตั้งแต่วันที่ท่านภูมิธรรมนะครับเฮียอ้วนเนี่ยครับเอาข้าวเนี่ยครับมากินโชว์แล้วนะครับหลังจากที่มีประเด็นว่าข้าวเก่านี้ครับมันจะมีสารตกค้างจากยาฆ่าเชื้อราที่เราฉีดไม่รู้ปีละกี่ครั้งนะครับในการเก็บข้าวไว้กว่า10ปีนะครับประเด็นของข้าวเก่านะครับวันนี้ครับที่เขาพูดกันเยอะในวงสนทนาทั้งวงน้ำชาและก็วงอื่นๆนะครับก็คือนะครับเขาไม่ปฏิเสธว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้แต่เขาต้องการที่จะให้เอาข้าวเหล่านี้นะครับที่เก็บไว้เก่าตั้ง10ปีนะครับไปตรวจสอบนะครับจากทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับให้มันปรากฏให้ชัดเจนให้มีหลักฐานปรากฏจากเรื่องของการตรวจสอบนะครับว่าข้าวเหล่านี้มีคุณประโยชน์อีกหรือไม่และมีสารตกค้างจำพวกต่างๆจากการที่เราเก็บไว้และก็เราใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยครับที่เราฉีดเข้าไปนะครับถ้ามีหลักฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การฮัลโหลค่ะเดี๋ยวเราต่อสายเรื่องพี่ชยงในเรื่องข้าว10ปีเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าสารอย่างที่พี่ชยงบอกนะตกค้างค่ะอาจจะมีการเขาเรียกว่าตรวจสอบก่อนที่มีสารตกค้างเพราะอะไรรู้ไหมน้องนิ้นปกติเรากินข้าวต้องมีมอดไหมมีมอดค่ะแต่ว่าข้าวที่อยู่ในโกดังนี้เนี่ยก็จะมีการพ่นสารเพื่อไม่ให้มีมอดไม่ให้เสียมาตลอดระยะเวลา10ปีนะคะแล้วก็ที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมีทางนักวิชาการเนี่ยออกมาบอกว่าที่เราเห็นเม็ดข้าวเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของสารเคมีเนี่ยเข้าไปเคลือบอยู่ถึงแม้ว่าล้างน้ำ10 ครั้ง 15 ครั้งก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะ ทำให้สารเคมีตัวนี้หายไปอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของมุมมองนักวิชาการมันก็มีความอันตรายอะเนาะถ้าอันนี้คือตรวจสอบก่อนนะคะถูกทีนี้เมื่อกี้อย่างที่พี่ชยงเล่าค้างว่าในวงน้ำชาภาคใต้ในกลุ่มที่เขานั่งกินข้าวกันตอนเช้านะจิบน้ำชาเขาก็บอกว่าอ่ะกินได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ขอให้มีใบรับรองให้ฉันหน่อยได้ไหมไปตรวจให้หน่อยได้ไหมว่ามันปลอดภัยพี่ชยงกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ชยงค่ะฮัลโหลเดี๋ยวเราต่อสายใหม่สัญญาณภาคใต้อาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็เลยถูกเป็นกระแสในวงกว้างเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันเดี๋ยวคุณผู้ชมดูข่าวอยู่นะตอนนี้เนี่ยมีคอมเมนต์เรื่องนี้ยังไงเนี่ยเรามาพูดคุยกันนะคะว่าถ้ามันมีผลออกมาแล้วว่าเอ้ยมันทานได้นะมันไม่มีสารตกค้างจะกล้ากินไหมใช่ถ้าสมมติว่าออกมาแล้วเนี่ยมีใบรับรองแล้วว่าโอเคมันปลอดภัยแล้วประชาชนจะกล้ากินไหมแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่จะเอาไปให้ทหารนะคะกินกำลังพลทหารเนาะกองทัพเขาจะกล้ากินหรือเปล่าพี่จุ๊บกล้ากินไหมคะถ้าถามพี่ตอนเนี้ยพี่ยังมีความเห็นเหมือนคุณพยักน้อยเลยไม่กล้ากินจ้ะไม่กล้ากินสารเคมีบ่มเพาะมา10 ปีนะใช่ค่ะไม่มีมอดแต่มีสารเคมีพี่ขอไปทานไปเสี่ยงกับหมูกระทะได้ไหม ชั่วโมงนี้พี่ขอไปเสี่ยงกับหมูกระทะแทนค่ะมาหรือยังเอ่ยพี่ชยงคะครับผมครับค่ะต่อค่ะพี่ชยงเรื่องข้าวเก่าของทหารว่าเขาจะกล้ากินไหมพี่ถึงแม้จะมีใบรับรองสมมติมันมีใบรับรองออกมาอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าถ้ามีใบรับรองถูกต้องนะครับแล้วก็ขายให้กับหน่วยงานของทหารนะครับโดยระเบียบวินัยของทหารนะครับกล้าไม่กล้าก็ต้องกินนะครับเหมือนกับเรือนจำนะครับมันมีอยู่2 หน่วยงานนะครับที่สามารถที่จะขายข้าวเหล่านี้ไปแล้วก็เขาต้องกินแน่นอนนะครับนั่นก็คือกรมกรองของทหารหรือกองทัพ2ก็คือเรือนจำครับนะฮะเพราะว่าระเบียบวินัยเขาครับไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ก็เขาจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ผมนะครับคิดว่าถ้าเรามีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างนะครับก็สามารถกินได้ครับเหตุผลนะครับวันนี้ที่เราซื้อข้าวกินนะครับเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าข้าวที่เรากินนะครับมันมาจากแหล่งไหนถ้าสมมุตินะครับว่าในอนาคตเกิดมีพ่อค้าเนี่ยครับเข้าไปแอบซื้อข้าวเหล่านี้ในราคาถูกนะครับแล้วเอามาปนปลอมกับข้าวที่มันมีคุณภาพแล้วเอามาขายกับผู้บริโภคแบบเราท่านนะครับเรารู้ไหมครับเราไม่รู้นะครับอย่างวันนี้ที่เราไปซื้อข้าวถุงไอ้ยี่ห้อต่างๆปลาต่างๆมากินนะครับเราก็ไม่รู้ว่าข้าวเหล่านี้ครับเป็นข้าวเก่าข้าวใหม่เป็นข้าวที่มีคุณภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่เคยรู้ครับเรารู้อย่างเดียวว่าเราไปซื้อมาแล้วก็หุงแล้วมันเป็นข้าวนะครับมีกลิ่นหอมนะครับมียางรับประทานได้ก็รับประทานไอ้ข้าวเก่า10 ปีอย่างนี้นะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือความเก็บเก่าของมันนะครับถึงจะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารพิษแต่ผมว่ายางข้าวมันจะไม่มีครับนะครับนะครับพอหุงมาก็อาจจะไม่หอมเหมือนข้าวทั่วไปอะไรอย่างนี้นะพี่ชยงเนาะมันขึ้นหม้ออย่างเดียวครับไม่หอมนะไม่นิ่มแล้วก็ไม่มียางคำว่าข้าวไม่มียางเนี่ยครับเหมือนกับข้าวหลายๆพันธุ์ที่มาเลเซียครับเวลาไปมาเลเซียเนี่ยครับเราสั่งข้าวมาทานเราจะรู้เลยครับไม่ใช่ข้าวของประเทศไทยข้าวเขาลักษณะเหมือนไม่มียางครับนะเม็ดมันล้วนนะครับมันไม่เกาะครับมันคือเขาเรียกว่าข้าวเนี่ยไม่มียางนะครับแล้วเวลาเรากินมันก็จะรสชาติไม่เหมือนข้าวบ้านเราคือรสชาติจะแป่งๆไปอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่มันไม่หอมมันไม่อร่อยนะครับมันจืดชืดนะครับเขาเรียกว่าตักข้าวใส่ปากกินเปล่าๆโดยไม่มีกับข้าวไม่ได้นะครับส่วนข้าวหอมมะลินะครับข้าวในประเทศไทยหลายยี่ห้อนะครับเช่นข้าวปลาฉัดต่างๆที่มีราคาแพงหน่อยครับหุงเสร็จแล้วนะครับใส่น้ำปลาหรือไม่ใส่ตักข้าวปากเนี่ยครับมันมีรสชาติของข้าวครับนะครับมันไม่ใช่รสชาติของลักษณะเหมือนกับว่าข้าวมันไม่มียางไม่หอมไม่มีกลิ่นนะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าท ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอ่ะอย่างถ้าเรานึกถึงอย่างข้าวบ้านเราอ่ะเราหุงเสร็จหยอดน้ำปลาแล้วก็กินได้เลยถูกไหมพี่ใช่ครับใช่หยอดน้ำปลากินได้นะครับหรือใส่เกลือเนี่ยพรมน้ำเกลือไปก็กินได้แต่ข้าวที่เก่าเก็บนะครับผมว่ายังไงก็ไม่อร่อยครับเพราะฉะนั้นนะครับเอาไปให้กับกรมราชทัณฑ์นะครับกรมราชทัณฑ์คงไม่ปฏิเสธนะครับเอาไปให้กับกรมกองทหารเนี่ยครับก็คงจะไม่ปฏิเสธนะครับถ้าหากว่ามันปลอดจากสารพิษนะครับนะเพราะสองหน่วยงานนี้ครับคงจะเป็นสองหน่วยงานที่มีปากเสียงน้อยที่สุดนะครับในการที่จะพูดอะไรครับพูดไม่ดังนะครับฐานเจนเนี่ยคงพูดไม่ดังแล้วอีกอย่างหนึ่งครับถ้าไม่มีการประโคมข่าวว่าข้าวนี้เป็นข้าวยิ่งรักที่เก็บไว้10 ปีแล้วครับก็ไม่มีใครรู้นะครับค่ะโอเคพี่ชยงมีไปต่อไปกันต่อกับประเด็นต่อไปค่ะพี่แฟนรายการถามมาเหมือนกันเมื่อวานที่มีการพูดคุยกับพี่ชยงเรื่องอส.นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสายงานการบังคับบัญชาว่าจะมีเจ้าหน้าที่โครงเนี่ยคอยมาดูแลแล้วก็มีสายงานบังคับบัญชาก็คือแบ่งออกเป็นทหารกับปลัดอำเภอทีนี้ทางแฟนรายการเนี่ยเขาก็มีการพูดว่าปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่โครงอส.ไม่ได้มีอำนาจเต็มในการควบคุมอส.เพราะว่าอส.ยังเชื่อฟังปลัดอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่เลยทำให้หลายครั้งเจ้าหน้าที่โครงมีความเข้มแข็งเกินไปก็มีการทะเลาะกับอส.แล้วก็อส.ก็มีการท้าตีท้าต่อยท้ายิงกันอย่างเงี้ยค่ะพี่ณในมุมมองนี้เนี่ยทางพี่ชยงมองเรื่องนี้ยังไงคะพี่ครับก่อนอื่นครับขอชื่นชมว่าคนที่ให้ประเด็นข่าวนี้ครับรู้จริงนะครับว่าปัญหาระหว่างอส.ในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่โครงเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่อำเภอสะบ้าย้อยก็เคยเกิดนะครับอส.เนี่ยครับยิงทหารที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงก็มีนะครับคือหนึ่งอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนะครับชุดของชคต.หรือคุ้มครองตำบลนะครับก่อนหน้านี้ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับจะเป็นชุดที่ขึ้นตรงกับกำนันในพื้นที่นะครับเป็นกำลังเหมือนกับว่าเป็นกองกำลังให้กำนันเนี่ยในพื้นที่ได้ใช้งานในการป้องกันตำบลของตัวเองนะครับแล้วผมนี่แหละครับเป็นคนที่ไปเสนอไปพูดเรื่องนี้แล้วก็ไปเขียนด้วยนะครับว่าวันนี้เรามีอส.ไว้สำหรับให้เป็นเครื่องมือของกำนันหรือว่าสำหรับใช้ป้องกันการก่อไม่ความสงบให้กับชาวบ้านนะครับผมเป็นคนบอกว่านอกจากจะมีปลัดอำเภอแล้วเนี่ยครับให้มีเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นทหารประจำการทหารเขียวครับเป็นหัวหน้าในการเขาเรียกว่าหัวหน้าโครงนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเอากำลังเหล่านี้ครับออกมาจากมือของกำนันนะครับและให้ทางปลัดอำเภอนะครับซึ่งเป็นปลัดฝ่ายความมั่นคงนะครับรับผิดชอบในแต่ละชุดและมีเจ้าหน้าที่ไปเป็นชุดเจ้าหน้าที่โครงนะครับแต่ก็เหมือนกับที่เขาสะท้อนมานะครับถูกต้องอย่างไรเสียนะครับอส.เนี่ยยังเป็นกำลังที่เป็นของฝ่ายปกครองเพราะนั้นอำนาจในการบังคับบัญชาเนี่ยขึ้นอยู่กับปลัดอำเภอนั่นถูกครับแต่ปลัดอำเภอที่ดีนะครับที่มีความรู้เนี่ยครับจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงและให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่โครงและให้อส.ทั้งหมดนะครับเชื่อถือเจ้าหน้าที่โครงในการแนะนำในเรื่องของการลาดตระเวนในเรื่องของการยุทธวิธีนะครับเพราะเจ้าหน้าที่โครงครับเขามีความชำนาญโดยเฉพาะในการที่จะบอกว่ายุทธศาสตร์ของการป้องกันตัวเป็นอย่างไรการลาดตระเวนเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับที่จะสามารถรักษาความสงบในพื้นที่ได้และสามารถป้องกันชีวิตของทหารได้ด้วยครับตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่นายอำเภอทุกอำเภอนะครับต้องนำไปปรับนะครับให้กำลังของชคต.แต่ละชุดนะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะครับค่ะพี่ชยงพี่แฟนรายการคนเดิมนี่แหละเขาก็ยังมีเสนอมาเพิ่มว่าในส่วนของอส.เนี่ยบางคนเนี่ยฝึกน้อยฝึก3 วันก็ทำงานแล้วถือปืนก็ยังไม่เป็นเลยแก้ปืน HK ก็ยังไม่เป็นดังนั้นเนี่ยเพิ่มทหารพรานจะดีกว่าไหมคะพี่คือทหารพรานเนี่ยครับถ้าสามารถนำเอากำลังมาผสมผสานกับอส.แล้วก็ให้ อยู่ในชุดเดียวกันนะครับก็จะดีนะครับแต่ปัญหาคือนะครับมันอย่างนี้คือมันไม่สามารถที่จะกลมกลืนกันได้วัฒนธรรมขององค์กรนะครับสำหรับประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าทหารพรานกับอส.เนี่ยครับมีเรื่องขัดแย้งกันอีกนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับต่างเป็นอาสาสมัครแล้วก็เป็นประชาชนธรรมดาที่เรานำมาฝึกนะครับและเขาอาจจะมีจิตอาสาในการที่อยากจะป้องกันบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแล้วก็ได้รับเงินค่าตอบแทนเพราะนั้นนะครับผมคิดว่าวิธีการนี้ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ของคนใต้แล้วก็วัฒนธรรมองค์กรถ้าเอามาอยู่รวมกันเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยแทนที่จะมีประสิทธิภาพนะครับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเพราะนั้นนะครับผมยังมองว่าอส.ก็ส่วนอส.นะครับฐานพรานก็ส่วนฐานพรานแต่ผู้บังคับบัญชานะครับจะต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้กำลังของตัวเองครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วที่ว่ามา3 วัน 7 วันมาถึงบางคนยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่รู้แม้แต่เรื่องการใช้อาวุธปืนเนี่ยก็เชื่อว่ามีครับเหตุผลก็คืออส.ส่วนหนึ่งนะครับมาจากเส้นสายมาจากลูกหลานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ที่เอาเข้าไปบรรจุนะครับก็เลยทำให้ประสิทธิภาพนะครับในการแสดงออกในการที่จะมารักษาความปลอดภัยรักษาความสงบในพื้นที่ครับมันก็มีจุดต้อยเกิดขึ้นตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องของอำเภอนะครับผมว่าฝ่ายปกครองเองวันนี้นะครับเขาควรจะเข้มงวดกับกองกำลังของอาสาสมัครรักษาดินแดนเข้มงวดยังไงครับเข้มงวดตั้งแต่การรับคนเหล่านี้เข้ามานะครับต้องรับคนที่เขามีจิตใจเข้ามาด้วยมีจิตใจอาสานะครับและก็ไอ้เรื่องค่าตอบแทนนั่นคือสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนแต่ให้เพิ่มความว่าเขามีจิตใจในการที่จะเป็นอาสาสมัครเพื่อมารับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่มาเพราะเส้นสายต้องยอมรับนะครับว่ากำลังของอาสาสมัครส่วนใหญ่ครับมาจากเส้นสายของคนในพื้นที่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับฝากเข้ามาตรงนี้ครับเป็นประเด็นปัญหาที่มีการพูดกันตลอดครับแต่การแก้ไม่ค่อยเกิดขึ้นครับโอเคพี่ชัยยงไปอีกประเด็นหนึ่งแฟนรายการมีการพูดถึงว่าเมื่อวานมีโดรนจากทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะของ BRN แล้วทางฝั่งไทยเนี่ยทหารไทยเนี่ยดันใช้มีการใช้ปืน M16 ยิงขึ้นไปทางแฟนรายการเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอันตรายกับชาวบ้านมากเพราะว่ายิงไป30นัดโดนก็ไม่ตกหรือว่ายิงไม่เป็นยิงหรือว่ายิงไม่แม่นยังไงแล้วก็เขาก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้ลูกซองเป็นการยิงแทนเนี่ยมันจะดีกว่าไหมก็เลยเรื่องนี้พี่ชัยยงมองยังไงคะคือหนึ่งนะครับการใช้อาวุธปืนยิงเร็วนะครับยิงโดรนเนี่ยครับต้องอาศัยความแม่นยำนะครับแล้วก็ต้องดูว่าระยะมันห่างมันใกล้ขนาดไหนนะครับถ้าคิดว่าระยะมันเนี่ยครับเกินกว่าวิถีกระสุนเนี่ยครับในการยิงเนี่ยครับก็ไม่ควรจะยิงนะครับแล้วก็สองครับการยิงเนี่ยต้องดูด้วยว่าในบริเวณที่กระสุนจะตกนะครับหัวกระสุนเมื่อมันพุ่งผ่านอากาศไปแล้วพอมันหมดแรงครับมันจะตกลงสู่พื้นตรงนั้นนะครับมีบ้านเรือนประชาชนหรือไม่นะครับถ้ามันเป็นป่าทึบเป็นป่าเขาครับไม่เป็นไรนะครับยิงเข้าไปได้นะครับแต่คนยิงจะต้องมีความแม่นยำเพราะว่ากระสุนปืนของปืนยิงเร็วนะครับถ้ายิงพลาดก็พลาดเลยการที่มีการแนะนำว่าให้ใช้ปืนลูกซองนะครับบางหน่วยนะครับบางหน่วยของทหารอาจจะไม่มีปืนลูกซองยาวเลยครับปืนลูกซองส่วนใหญ่เนี่ยครับจะเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นของชุดชรบ.นะครับที่จะใช้งานชรบ.ก็คือชุดป้องกันหมู่บ้านนะครับรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เขาแนะนำว่าให้ใช้กระสุนปืนลูกซองผมเข้าใจได้ว่าปืนกระสุนลูกซองนะครับในแต่ละนัดที่ยิงออกไปครับมันจะมีกระสุนเนี่ยครับบานเป็นกระด้งนะครับเพราะมันเป็นมีกระสุนถึง9นัดนะครับถึง9เม็ดในแต่ละนัดที่ยิงออกไปนะครับเพราะนั้นนะครับคนที่ยิงปืนไม่มีความแม่นยำพอนะครับถ้าใช้ปืนลูกซองยาวนะครับมันก็จะได้ผลนะครับแต่มันต้องดูครับการยิงโดรนไม่ง่ายครับเพราะว่าผู้บังคับโดรนนะครับเขารู้ พอถูกยิงนัดแรกเขาก็รู้แล้วว่าเขาควรจะบังคับโดนให้หนีนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ยิงถึง 30-40 นัดเนี่ยครับที่ไม่โดนเนี่ยเพราะว่าโดรนไม่อยู่เป็นเป้านิ่งให้ยิงนะครับพอถูกยิงปุ๊บเนี่ยครับคนบังคับโดรนเหมือนรถบังคับวิทยุนะครับเขาจะรู้แหละเขาจะบังคับโดรนบินหนีครับนะครับนี่ก็คือความยากความง่ายของการที่จะใช้อาวุธปืนในการที่จะยิงโดรนให้ถูกนะครับค่ะค่ะพี่ชัยยงเราไปกันอีกสักประเด็นนะคะอันนี้ก็คือแฟนๆรายการที่อยู่จาก3ในพื้นที่3จังหวัดนะคะเขาบอกว่าเจ็บปวดเข้าไปในหัวใจเลยค่ะที่คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกอยู่ในสภาวะจนโง่เจ็บมีแค่กลุ่มคนที่ไม่หวังดีค่ะที่จะคอยสร้างฝากถามพี่ชัยยงนะคะว่าพอจะมีหนทางไหนไหมคะที่จะทำให้ปัญหาของชายแดนภาคใต้เนี่ยจบให้เร็วที่สุดค่ะหนึ่งนะครับเราพูดกันตลอดเวลาครับว่าปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนอกจากการแก้ปัญหาในด้านของเอากำลังเจ้าหน้าที่ทหารมาแก้ปัญหาเพื่อยุติความรุนแรงแล้วนะครับเราจะต้องมีแผนในการพัฒนานะครับแผนการพัฒนาที่เราพูดกันมากคือเรื่องการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยครับวันนี้ครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ มันไม่สามารถบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับมันมีโรงเรียนต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่มีปาดีกามีปนมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาซึ่งทำให้แล้วก็มีโรงเรียนของรัฐนะครับก็เลยทำให้การศึกษานะครับมันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าแยกส่วนในการให้การศึกษาให้ความรู้นะครับและสิ่งหนึ่งนะครับก็คือนะครับการให้การศึกษาให้ความรู้เนี่ยครับมันไม่ได้นำไปเรื่องของการให้การศึกษาเพื่อออกไปแล้วมีอาชีพในการทำงานครับคนที่จบศาสนาครับก็ต้องไปสอนศาสนาอย่างเดียวใช่ไหมครับคนที่จบมาจากสายสามัญนะครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะสอบบรรจุในตำแหน่งของรัฐของราชการได้นะครับคุณก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าหนึ่งครับในพื้นที่เนี่ยครับมันไม่มีการลงทุนเพราะนั้นคนที่จบการศึกษาออกมาเนี่ยครับมันก็จะว่างงานนะครับนี่คือปัญหาของคำว่าจนนะครับคำว่าจนที่มาจากการศึกษาครับการศึกษาเนี่ยมาจากคำว่าโง่นะครับโง่จนแล้วก็เจ็บนะครับเมื่อการศึกษานะครับที่เด็กจบการศึกษาออกมาไม่สามารถที่จะใช้การศึกษาที่ตัวเองได้รับมานะครับสร้างอนาคตสร้างงานสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยครับการศึกษาที่มีคนส่วนหนึ่งไม่ได้รับการศึกษาอีกแล้วครับนั่นก็คือเป็นส่วนที่ทำให้คนเนี่ยครับในพื้นที่ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับมีอยู่จำนวนมากครับนี่คือลักษณะที่ทำให้คนเนี่ยครับไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอที่ผมบอกว่าโง่นะครับพอโง่เสร็จเนี่ยครับคราวนี้ก็คือจนเพราะหนึ่งคนที่ไม่ได้รับการศึกษาก็ไม่มีงานทำคนที่ได้รับการศึกษาออกมาก็ไม่มีงานทำเพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีการลงทุนการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นครับทำให้ทุกอย่างมันเฟลไปหมดนะครับในการลงทุนทั้งท่องเที่ยวทั้งอุตสาหกรรมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับนั่นก็คือปัญหาที่ทำให้เกิดความจนถาวรครับนะคนในพื้นที่นอกจากไม่มีการศึกษาครับเรื่องของที่ทำกินอีกละครับบางคนมีที่ทำกินแค่5 ไร่ 2 ไร่นะครับบางคนไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อไม่มีที่ทำกินนะครับก็ยิ่งซ้ำเติมของความยากจนเข้าไปอีกนะครับความยากจนที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นบ่อเกิดให้สามารถตกเป็นเครื่องมือของขบวนการ BRN ในการบ่มเพาะและแบ่งแยกดินแดนนะครับและคราวนี้ครับโง่จนแล้วก็เจ็บนะครับเจ็บเนี่ยครับเกิดจากเรื่องสาธารณสุขนะครับในอดีตเกิดจากความเชื่อก่อนครับนะความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ไม่เข้าถึงนะครับสถานพยาบาลไม่เข้าถึงนะครับการรักษาสมัยใหม่นะครับและในปัจจุบันนะครับก็เลยทำให้ ปัญหานี้นะครับมีคนที่มีความพิการทางร่างกายมีความบกพร่องทางสมองมีทุพพลภาพทางโภชนาการเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ครับจากความเชื่อเก่าๆและจากความจนนะครับที่เด็กไม่ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องนะครับที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีเขตโรงเรียนแบบเขตพิเศษนะครับสำหรับให้การศึกษากับเด็กที่บกพร่องเด็กที่ไม่สมประกอบเด็กออทิสติกครับนะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่เด็กพิการนะครับมีเป็นจำนวนมากที่เดินไม่ได้นะครับอบต.เนี่ยครับจะต้องจัดหาเครื่องช่วยในการที่ให้เขาสามารถมีชีวิตที่ช่วยตัวเองได้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่ครับนะครับนี่คือปัญหารวมๆที่บอกว่าโง่จนและก็เจ็บนะครับเป็นปัญหาที่วันนี้ครับยังแก้ไม่ได้แล้วก็หน่วยงานที่แก้ครับวันนี้ที่ชัดเจนก็เห็นอยู่หน่วยเดียวครับคือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พยายามบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับนำมานะครับประมาณและนำมาซึ่งโครงการเพื่อที่จะไปแก้ปัญหานะครับทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องของอาชีพทั้งเรื่องของสาธารณสุขครับแต่โดยรวมๆครับถ้าเรายังแก้ปัญหาความสงบไม่ได้ครับไอ้ปัญหาทั้งสามอย่างทั้งการศึกษาทั้งความยากจนและทั้งคุณภาพชีวิตของคนก็แก้ไม่ได้ครับนะเพราะนั้นเนี่ยครับจะแก้สามอย่างนี้ได้ครับเราจะต้องมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นข้ออ้างหมดครับสาธารณสุขต้องไม่กล้าลงพื้นที่นะครับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตของคนในพื้นที่ครับก็ไม่ลงในพื้นที่แม้แต่เรื่องการศึกษาวันนี้รู้ไหมครับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าตั้งอยู่นะครับแต่กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าที่ตั้งอยู่ครับก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีแต่กำลังมีแต่งบประมาณแต่ไม่ได้มีการแก้ปัญหาการศึกษาที่ถูกต้องในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับเราดูง่ายๆครับการศึกษานะครับแม้แต่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแม้แต่ปอนเนาะแม้แต่ตาดีกานะครับเราก็ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานมีทิศทางของตนเองนะครับกลายเป็นปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเข้าไปสอดส่องและไม่ไว้วางใจเรากลัวแม้แต่โรงเรียนตาดีกาว่าจะเป็นแหล่งบ่มเพาะของ BRN เรากลัวแม้แต่ปอนเนาะว่าจะเป็นแหล่งบ่มเพาะของ BRN เราต้องไประมัดระวังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ซึ่งมีอยู่จำนวนมากว่านี่คือแหล่งที่จะถูกบ่มเพาะเยาวชนออกมาเพื่อที่จะเป็นภัยกับความมั่นคงเห็นไหมครับว่าการศึกษาเนี่ยครับที่มันมีมากมายกว่าในภูมิภาคอื่นนะครับเรายังไม่สามารถที่จะจัดการให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของทางพี่ชยงวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะพี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นพี่ชยงมณีรุ่งสกุลนะคะหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวภาคใต้ตอนล่างนั่นเองนะคะ